ละฝ่าเอ้ยฝ่าห้องสวยละฝ่าเอ้ยฝ่าห้องสวยคนเฮาจนหรือรวยให้ทำดีไว้ก่อนถ้ากันฟังคำสอนองค์สัมมาพุทธเจ้าให้เฮาสร้างแต่สิ่งนี้แล้วมาบัดนี้ขอขยายบรรยายเรื่องตามข้อมเดิมให้ควรที่ประวัติหลวงปู่จันสีจันปาที่โปร้านจะขอกล่าวเรื่องแต่เดิมเข้าว่าเก่ามาเรื่องประวัติหลวงปู่จันสีหรือหลวงปู่ใหญ่นั่นน่าสิขอเล่าเป็นทางลำนำประวัติมาปุ๋ยให้เราสาธุชนผู้กราบอภัยเอาไว้หาผิดไปจากเรื่องเก่าตามข้อมูลแต่เขาโหสื่อท่านได้อ่านเห็นเป็นข้อมูลตั้งแต่เข้าพิดาสื่อว่าบุญสารน้ำสกุลแสนมงคลกับแม่ลุ่นแสนมงคลสื่อมารดาบ้านนวลพันธ์ให้จำไว้เป็นตำบลพร้อมพำอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นบอกไว้สถานเข้าแต่เก่าเดิมวันกำเนิดแรกเลิกสิขอเล่าตามประวัติวันอังคารที่10ตุลาคมปีพ.ศ. 2454เล่าตามประวัติท่านตอนที่เป็นวัยรุ่นนิสัยดีสอนกะง่ายไปทั้งทำตั้งแต่น้อยมีมือดอกเพิ่นความมีจิตใจไฟรู้ในเรื่องธรรมะอยู่ในเพศพุทธมาจันตั้งแต่เป็นวัยรุ่นบวชเป็นสามเณรน้อยแต่เยาว์ไว้เพียง14สามเณรจันสีแสนมงคลอยู่วัดโพสีบ้านมนท่านตั้งแต่นั้นประวัติท่านเล่ามาวันที่1พฤษภาคมปี2468นั้นหน้าที่แรกบรรพชามีพระอธิการเปธรรมาเมธิโกเพิ่นเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้สามเณรน้อยวัดโพสีตอนนั้นบ้านนนท์พันเมืองขอนแก่นปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยเน้นหน่อยผู้ไฟดี20ปีล่วงเข้าก็เลยเล่าประสมบท13มกราคมปี2474เพิ่นอุปสมบทนั้นพระจันสีจันทาที่โปสายาทานวัดสีจันเมืองขอนแก่นจันพรรษาอยู่นั้นเล่ากันพระคู่พิสารอลัญญาเขตว่านั้นเป็นองค์ทานอุปสาพระอาจารย์สิงห์พันตยาคโมเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์มหาปินปัญญาพะโลเป็นพระอนุสาวนาจารย์แต่ตอนเข้านั้นชื่อจันสีแสนมงคลเด้อพานเป็นน้ำดื่มของขึ้นแต่ก่อนแม่ตั้งห้องหัวทางเราฝันพร้อมฝันเพิ่นว่านั้นมันเป็นเรื่องมงคลฝันเห็นพระภิกษุสงฆ์เก้าองค์นี่ตอนนั้นเพิ่นนั้นมาถึงบ้านในความฝันของพ่อแม่พ่อจะตื่นหงเศร้ามันเป็นเรื่องว่าเรื่องจริงเราพระสงฆ์เพิ่นอยู่นิ่งๆนี่เก้าลูกน้ำกันกินพระบาทโดยสำรวมงดงามขันเหลือล้นแม่ก็ไว้ว่าเฝ้าประนมมือเลี้ยวคุกเข่าถวายป่าแล้วเข้าจ่าว่าองค์ต่อพระสงฆ์ฉันอยากได้ลูกหน่อยจากคนหนึ่งเป็นชายอยากให้บวชเป็นสงฆ์ดังคือพระคุณเจ้าพ่อแต่ไหวพรไปพระสงฆ์เลยเดินผ่านแม่ตั้งขันแต่มือนั่นสมดังดังวังจนว่ามาฮอดมือแหลมสำคำวันอังคารวันที่10ตุลาคมปีพ.ศ. 2454ได้ลูกใส่สมใจแม่ขอแต่ตอนนั้นตั้งแต่ตอนวัยรุ่นบ่ทำผิดคิดชั่วบำเพ็ญเพียรอยู่เรื่อยๆบ่ป้องขาด
ผู้ใดบ่ไปหาขี้ไล่ยิงนกตกปลาบ่เปรียบเปียนซุ่มสัตว์ประพฤติแต่ยังหน่อยเข้าตนบรรพชาแล้วเป็นเน้นแต่สิบสี่ประพฤติลาเกินตามคำผ่านเมียขอปีพ.ศ. 2468หลวงพ่อเป็ดจังได้ถามไปลองดูเห็นมีความสนใจไปบุญเจริญแก่อยากให้เด็กไส้น้อยบวชเป็นเน้นน้องสืบต่อเพิ่นก็บ่คัดค้านคำคำผ่านว่าเอาเพียงเจ็ดวันนั่นละเจ้าเพียงเจ็ดวันนั่นละเจ้าคล้องคันหน้าจนจบได้กราบลาพระมารดาเพื่อแสวงบุญนั้นแม่ก็ยินดีด้วยสมกับใจได้คิดอ่านบวชเป็นเน้นแต่นั้นบวชข้างประพฤติดีแต่พ่อศ2468ถึงพ่อศ2471ว่านี่คือถ้ำแห่งมหานิกายเพิ่นบ่ผิดศีลธรรมประพฤติดีดอกมาเลยแต่ตอนเป็นสามเณรนั้นเคยผู้หลงได้ออกเที่ยวกรรมฐานกับพาเลแต่ตอนนั้นเป็นเรามาปีพ่อศ2472ถึงพ่อศ2473นั้นนะเพิ่นออกเที่ยวเดินผู้ดงอาจารย์อ่อนยันสิลีทั้งพาลีพระสอนพาทองคำพระวันสามเณรจันสีสามเณรพรมทั้งสามเณรกลุ่มรวมกรุงเขานั้นไปเวกอยู่หันด่านล้นลังป่าสาใหญ่ได้หนึ่งเดือนอยู่หันแต่ข้าวถามเที่ยวทุดงออกจากหันจังได้ทุดงต่อแสวงบุญทั้งอำเภอนนสังวิเวกคนผู้เก่าพ่อถึงเดือนเลยได้วิเวกไปทำพาปูจังหวัดเลยพักจังอันใดหนึ่งเดือนออกจากหันจังใหญ่ไปอยู่หน้าสีดาพระพุทธบาทบัวบกอำเภอบ้านคือขึ้นจังหวัดอุดรธานีเที่ยวทุรงไปเรื่อยพระอาจารย์ศรีทัตพระอาจารย์บุญปัญญาวุฒิกำลังสร้างเจดีย์ตั้งนครสามมาเน้นจันสีได้ร่วมด้วยช่วยสร้างตอนนั้นหนึ่งเดือนตอนนั้นสามมาเน้นท่าน18ขัวพ่อดีสร้างเจดีย์ขนหินอยู่คอกมาบาลดแต่ตอนสมัยนั้นปูนซีเมนต์บ่มีซ้ำได้ปูนขาวมาแทนที่สร้างเจดีย์คอกร้อยพุทธบาทไว้สมัยนั้นซอยแห้งเบ้าประวัติแกงแกงเบ้าประวัติแกงแกงของหลวงปู่จันสีต่อจากนั้นเมื่อยติเป็นสามเณรธรรมยุตระเบียบดีต้องมีไว้รับใส่คู่อาจารย์ทานยอมจีวรทั้งล่างต้มน้ำสาน้ำฮอนถวายให้ท่านพระครูประวัติเพิ่นแต่น้อยก็ถือว่าแสนดีแต่ถ้าฟังตนสองขอว่ายังอยู่หลายเรื่องผู้เรียบเรียงก่อนนี้อาจารย์อยู่ข้าพรใส่ลมเย็นเป็นคนแต่งเลือกหน้าผ้าผู้เอวร่องท่านบวชพ่องจงอภัยตอนที่สองนั่นได้ตอนเพิ่นบวชเป็นพระเป็นพ่อสอท่อใดสิไล่ไปจนหมดสิ้นตอนนี้ขอลงไว้ขอเห็นใจหมอแค้นเมื่อยตอนที่สองจังต่อเรื่องพระวาทานให้อันเอาพระวาทานให้อันเอาใส่เป็นเงาเฮ้ยโอ้โหโน้ยเฮ้ย